กราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะเกมชาแนลนะครับผมวันนี้นะผมมาอยู่กับพวกกูอ่านชื่อหมวกไม่ออกนะครับผมโอเคผมวันนี้นะผมก็จะมารีวิวหมวกที่ผมใส่อยู่นี่นะฮะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะผมโอเคหมวกนี้ถ้าผมอยากให้ทุกคนรู้นะฮะมันเป็นหมวกใหม่สุดในตอนนี้ใช่ไหมคิดว่านะฮัลโหลสำหรับทุกคนที่ยังไม่รู้สกิลของหมวกนี้นะครับผมจะทำให้ทุกคนดูเลยว่ามันมีดียังไงนะฮะอาทิเช่นเนี่ยผมถือสนายอยู่นะฮะแล้วมายืนอยู่ใกล้ผู้เล่นแบบนี้แล้วก็เล็งเป้าไปอย่างเงี้ยคือมันจะล็อกเป้าให้เราไงมันจะล็อกเป้าให้เราแบบว่ายังไงวะคือเนี้ยถ้ายิงตอนเนี้ยระยะเนี้ยคือโดนตายแน่นอนพอเข้าใจไหมงั้นแบบงั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆคือเราออฟลองวิ่งไปไกลลองวิ่งไปไกลดูสิอธิบายง่ายๆคือถ้าวิ่งไปไกลคือลองเล็งจากระยะนี้ใช่ไหมครับนี่เราจะไม่เห็นใช่ไหมถ้าเป็นระยะนี้นะครับผมมันจะให้เราเห็นเลยว่าเนี้ยคือถ้าโดนเนี่ยถ้าขึ้นสีแดงแล้วยิงเนี่ยโดนเนี่ยตายแน่นอนมันก็ทำให้เราเนี่ยสู้ได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูออฟครับครับผมพร้อมนะพร้อมครับเอาละครับผมเฮ้ยไม่ตายเหรอโดนหัวไม่ตายเลยสกิลเต็มหมดเลยโอ้อย่าลืมไปสกิลออฟเป็นสกิลเต็มนะครับผมอีกนัดนึงแล้วกันไม่โดนโอเคล็อกไปนะครับผมก็ปืนที่ใช้ยิงจะเป็นปืน R93 นะครับผมก็เป็นปืนที่ปืนสไนเปอร์ที่ถามว่าแรงไหมก็แรงแต่ว่าถ้ายิงตัวสกิลเต็มก็อย่างที่เห็นนะก็2นัดตายนะครับผมโอเคตอนนี้เราเหลือนะต้องบีแล้วนะฮะก็ถ้าเป็นปืนกลเนี่ยระยะประชิดเนี่ยมันก็อย่างที่รู้ๆกันนะฮะมันก็ง่ายๆนะครับระยะประชิดเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันนะฮะผมว่าหมวกเนี่ยมันสร้างมาเพื่อให้สไนซะมากกว่านะครับผมสไนเผื่อยิงไกลๆไงเล็งไกลๆอย่างเงี้ยมันทำให้เราเล็งได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ไอ้หมวกนี้นะมันก็จะเป็นสกิลให้กับอาวุธทุกชนิดอย่างเช่นเราถือหอกนะฮะอาวุธหอกก็เหมือนกันเห็นไหมแทงนั่นไงโดนเลยเห็นไหมเจ็บด้วยเห็นไหมเจ็บด้วยนะฮะเจ็บด้วยนะเขาจะต่อยเราครับผมพอดีบีพูดไม่ได้นะ เพราะว่าผมปิดเสียงบีอยู่นะไม่ได้ยินเสียงมีเสียงบ้านบีมีเสียงรบกวนนะฮะนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะวัดของสกิลปืนนี้ดูกันว่ามันสามารถสามารถเล็งได้ไกลแค่ไหนโอเคครับผีพี่รบกวนต้องบีวิ่งไปไกลๆดูดิครับไกลๆเลยไกลๆนะฮะไกลๆเลยนะฮะระยะนี้ยังได้อยู่นะครับผมยังได้อยู่นะยังได้อยู่ไปอีกครับไปอีกอีกดูซิว่าจะไกลแค่ไหนนะครับผมไกลแค่ไหนเอ่ยไกลแค่ไหนไปอีกระยะนี้ยังได้อยู่นะฮะยังได้อยู่ไปต่อครับผีไปต่อโอ้โหยังได้อยู่นะฮะกี่เมตรแล้ววะเนี่ยโอ้โหยังได้อยู่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหไปถึงนู่นแล้วนะฮะยังได้อยู่นะครับโอ้โหยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่นะฮะโอ้โหไปอีกครับไปอีกวิ่งไปถึงนู่นเลยไปถึงนู่นเลยไปใกล้ใกล้เลยนะใกล้โอ้โหไอ้นี่สุดยอดมากครับผมท่านผู้ชมเล็งได้ไกลถึงขนาดนี้เลยฮะไปอีกครับไปอีกไปถึงนู่นฮะไปนู่นไปนอรลาดเลยไหมพี่ไปใกล้ๆให้ผมวิ่งไปนอรลาดเลยไหมโอ้โหยังได้อยู่นะฮะยังได้อยู่อ่ะเรายืนดิบีครับต้องยืนดิจะลองเล็งอยู่นะจะตายไหมโดนนะฮะเรียบร้อยจบเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับปืนนี้เป็นปืนที่ไม่ใช่ปืนไอ้เหี้ยหมวกนี้เป็นตัวเปรียบมากๆนะครับผมโอเคออฟพี่จะไม่ให้ออฟต้องพี่จะไม่ออฟต้องเสียใจนะออฟจะออฟจะหมอบทำไมออฟยืนครับอยู่นะระยะที่แบบโอ้โหถ้าเป็นระยะที่แบบดีมากนะท่านผู้ชมเรียบร้อยครับผมหงายฮะ200ครับโอ้โหลงไปนอนกองกันนะคุณท่านผู้ชมลงไปนอนเป็นก้อนขี้แล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะก็โอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะทดสอบดูอีกรอบหนึ่งรอบนี้เราจะให้เขาขึ้นเขากันขึ้นเขานะฮะท่านผู้ชมคือปืนเนี้ยบอกเลยว่าปืนเนี้ยไม่ใช่ปืนทำไมต้องหลงพูดว่าปืนมาตกปากนะโอเคคือไอ้หมวกเนี้ยดูได้ว่าสกิลมันดีแค่ไหนแต่ว่ารอบนี้ผมจะลองดูซิว่าถ้าไกลสุดๆเนี่ยมันจะได้แค่ไหนเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับทั้ง2คนก็ขึ้นไปอยู่บนเขาดาวที่ผมขอลองเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหระยะทางนี่ไกลมากนะครับผมไกลจนแบบจะไม่เห็นบ้างตี้อยู่แล้วนะฮะตอนนี้บีอยู่ข้างบนใช่ไหมนั่นบีนะฮะโอ้โหแล้วแบบไม่เห็นบีต้นไม้บังบีลุกลงมาอีกตรงนั้นแหละบีอยู่ตรงนั้นนะโอ้โหท่านผู้ชมครับดูระยะนี้ยังได้นะครับผมระยะนี้นะฮะเล็งได้แน่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บออฟก่อนนะครับผมท่านผู้ชมเก็บออฟก่อนนะฮะเก็บก่อน1 2เก็บก่อนเรียบร้อยครับเฮ้ยโอ้ยแม่งอยู่ในตี้นี่ว่ากูลืมไปอืมโอเค
เอาละครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ทั้งสองก็ไปอยู่บนเขาตามที่ผมบอกเรียบร้อยแล้วถ้าทุกคนมองอย่างตรงนี้ไปตอนนี้ท่านผู้ชมจะไม่เห็นเลยใช่ไหมครับว่าเขาอยู่ตรงไหนกันนะฮะแล้วตอนนี้ผมก็จะยิงออฟเป็นคนแรกนะครับผมออฟอยู่ไหนวะนั่นไงอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมดูระยะนี้นะระยะนี้ยังได้นะยังได้นะครับผมยังได้นะครับไหนลองดูแต่ว่าผมว่าระยะนี้ถ้ายิงไปเนี่ยผมว่าลูกกระสุนมันอาจจะย้อยนะอาจจะย้อยนิดหน่อยเราจะลองเล็งดูไม่ถูกวันละAW ย้อยเยอะพี่ AW ย้อยเยอะนั้นเปลี่ยนดีกว่างั้นเอาเป็น M200 เหมือนเดิมนะฮะ M200 ระยะนี้1 2ตายมั้ยล่วงโอเคโอ้โหระยะนี้ไกลมากนะท่านผู้ชมไกลมากๆเลยนะเอาละครับต่อไปเราจะมาดู B กันนะครับว่าระยะบนเขาระยะนี้ยิงนัดเดียวเนี่ยมันจะตายมั้ยกระสุนจะย้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมโอเคเอาเป็นปืนอะไรดีเอ่ยปืนอะไรดีวะ AW ย้อยมีอยู่ไหนวะโอ้นู่นไงเดี๋ยวนะนี่เล่งโอ้โหระยะนี้ยิงยากครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันไกลมากนะฮะคือแบบตัวบีนี่ไกลมากเลยนะครับผมโอ้โหยิงยากครับยิงยากโอ้โหเล่งยากโอ้โหกันหายใจก่อนถึงก็หอบกันเลยทีเดียวโอ้โหไม่ได้ครับท่านผู้ชมระยะนี้แบบถ้าเป็น GSPSRG เนี่ยมันยิงเล็งยากมากครับผมโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนปืนดีกว่าเปลี่ยนเป็น AW เหมือนเดิมโอเค AW กับ SRG เนี่ยรัศมีเล็งมันเหมือนกันเนาะงั้นเป็น DSR1 ดีกว่าไม่ใช่งั้นเป็นอะไรวะ DTA ดีกว่า1 2เอ้า GTA ไม่มีลูกออฟให้พี่มาทำไมออฟให้พี่มาทำไมให้สลับแม็กเอาพี่กระสุนหมดวีเอสแม่งสูมไม่ใกล้ว่ะพี่ยิง SV ดิ SV SVD เหรอ SV 98 SV 98เออของพี่นะเออพี่ลืมไปว่ะแม่งกระสุนหมดแล้วเอ้าผมใส่ไปเต็มแม็กนะนั่นนี่มันบอกของพี่ของออฟมันอยู่ในตู้พี่เก็บไปเอาSRG นี่แหละ SRG นี่ SRG นี่แบบเป้ามันเม้าเป้าเรื่อยๆนะครับพี่ถอดแม็กนี่มันใช้แม็กเดียวกันโอเคครับท่านผู้ชมครับระยะนี้นะฮะเป็นระยะที่คงสุดความสามารถของไอ้กล้องนี้แหละนะฮะไกลมากนะครับผมก็อาจจะได้แต่ว่าคนที่เล็งต้องเล็งเก่งจริงๆนะดูดิเนี่ยคือผมโดนไหมโดนไม่บีโดนไหมไม่โดนพี่โอเคครับผมก็อย่างที่เห็นกันนะฮะอยู่ไกลเกินไปเล็งยากเล็งตามสัญชาตญาณแล้วกันมีบอกว่ามันต้องขยับไปข้างหน้าอีกนิดนึงถึงจะโดนคือไอ้เมื่อกี้เล็งอ่ะมันไม่ขึ้นล็อกเป้าสีแดงนะคือเล็งตามความรู้สึกตัวเองนะฮะโอเคไอ้ล็อกเป้าสีแดงเนี่ยมันก็คงจะได้ผลในระยะที่ไกลนิดเดียวนะไกลนิดนึงแล้วกันนะผมไม่ได้ไกลมากนี่คือไกลมากใช่ไหมนี่คือโอ้โหเล็งข้ามเขาไปนู่นเลยอ่ะมันก็ไกลนะครับท่านผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นี่ก็คงมีเพียงแค่นี้แหละนะฮะก็มารีวิวไอ้หมวกนี้ให้ดูกันซึ่งชื่อก็อ่านไม่ออกด้วยนะผมเรียกมันว่าหมวกแอนด์แมนมันเหมือนหมวกแอนด์แมนแอนด์แมนผมใช่หมวกแอนด์แมนก็สำหรับทุกคนที่ยังไม่รู้ว่าสกิลมันเป็นยังไงนะฮะเราก็มารีวิวให้ดูแล้วนะครับผมก็โอเคสำหรับใครที่สนใจจะเล่นนี่ก็ไปหาซื้อเอาได้นะครับผมราคาที่คงจะไม่แพงหรอกนะฮะก็ขอบคุณด้วยที่รับชมอยู่จนจบนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายจ้า